ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมยืนยันแล้วจากโคนามินะครับผมอีพิกวันนี้แมนยูนะครับผมโอ้โหเกินคาดนะครับผมเกินคาดมากนะครับผมมีดิโก้ฟลันนะครับผมเดนิสลอนแล้วก็ชินจิคากาวะนะครับผมโหโคตรเกินคาดอ่ะเกินคาดจริงๆแมนยูมาเฉยนั่นสำหรับอีพิกในวันนี้แมนยูนะจัดนะครับผมแล้วก็มีอีพิกของเจแปนนะครับผมของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นแต่เป็นนามสโมสรนะครับผมไม่นามสโมสรแต่ชื่อ Epic Japan นะครับบิ๊กทีมหรอไม่มีบิ๊กทีมนะอันนี้ไม่มีบิ๊กทีมแต่ของแมนยูเนี่ยมีนะครับผมของแมนยูเนี่ยมีบิ๊กทีมนะฮะเนี่ยบิ๊กทีมก็คือดิโก้ฟลันนะครับผมแต่ของเจแปนเนี่ยรู้สึกว่าเอาใจคนญี่ปุ่นนะครับก็จะมีนากามูระนะครับผมนากามูระอินาโมโตะแล้วก็อิโตะนะครับผมอ่านถูกประมาณลูกเตะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับนากามูระอินาโมโตะแล้วก็อิโตะนะฮะสำหรับEpic Japan นะครับ110 คนเหมือนเดิมนะครับผมคนญี่ปุ่นน่าจะชอบนะแล้วก็มีเมดพาสนะครับผมเมดพาสรอบนี้เป็นใครใครวะนะครับผมได้บลินนะครับผมเนี่ยวันนี้ใครวะอ๋อนั่นนะครับผมดันจูม่านะฮะดันจูม่าของบิยาเรียลนะครับผมนะเมดพาสแล้วก็มีบลินนะครับผมนะมีบลินโอเคเรียบร้อยนะฮะมีอะไรอีกไหมนี่นะครับผมนะอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์นะฮะคาร์นิวัลนะครับผมคาร์นิวัลแคมเปญก็แจก Legendary บราซิลคูณ1นะสุ่มจากนักเตะทั้งหมดดีนะเหมือนอ่านเจอเนี่ย9คนนะครับผมนักเตะบราซิล9คนสุ่มไปนะฮะสุ่มไปแต่ที่เด่นๆ3คนก็จะมีโรนัลโญ่โรมาริโอแล้วก็โรเบโต้คาร์ลอสแต่พื้นหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวแคริโอเวอร์นะฮะ Legendary แคริโอเวอร์นะครับผมล็อกอินโบนัสนะฮะก็จะได้ 60,000 นะ60,000 EP แล้วก็ 160,000 GP แล้วก็100 ทองนะครับผมแคมเปญ Object นะฮะก็ 50,000 EP แล้วก็ 180,000 GP นะครับผมอีเวนต์ทัวร์นะฮะ 60,000 EP แล้วก็ 80,000 GP นะครับผมสำหรับ Carnival แคมเปญนะครับผมโอเคที่คุณไม่ยืนยันแล้ว 100% ตรงนี้มีอะไรไหมอีเวนต์เหรอ AFC Champion League 2022นะอันนี้น่าจะเป็นใจแน่ๆ 70,000 EP รายละเอียดเหรอล็อกอินว่ะเป็นแบบล็อกอินแคมเปญนะล็อกอินแคมเปญมีอะไรอีกไหม Special Event 40,000 GP นะครับผมมีอะไรอีกไหมอีเวนต์ทัวร์อีเวนต์ทัวร์รางวัลมันไม่ได้แจ้งนะครับผมเราดูในเกมมันเหมือนจะมีแจกทองแล้วมั้งนะครับผมหรือเปล่าโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมน่าจะหมดแล้วโอเครอบนี้ถือว่าแจ๋วนะครับผมถือว่าแจ๋วนะแต่เช็คตรงนี้ยังไม่มีการอัปเดตยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมซีซั่น 3นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับสิ่งที่คนไม่ยืนยันแล้วในวันนี้เป็นอีพิกของแมนยูนะครับผมกับเจแปนญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็คอนเวอร์แคมเปญแบทพาร์ตนะครับผม AFC Champions League นะครับผมก็ประมาณนี้ถือว่าของแจกตำนานรอบนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go